Lovo So Easy มีเมนูที่ทำได้รวดเร็วสะดวกทันใจมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเข้าครัวทำข้าวผัดซอสผงกะหรี่กับไก่ย่างกันนะครับเริ่มต้นจากผสมสะโพกไก่กับซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่เข้าด้วยกันในภาชนะผสมเตรียมไว้จากนั้นก็เสียบสะโพกไก่ที่หมักไว้สลับกับต้นหอมญี่ปุ่นแครอทและเห็ดหอมย่างบนกระทะย่างใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งเนื้อไก่สุกในขณะย่างก็ทาน้ำมันพืชด้วยนะครับย่างไก่เตรียมไว้แล้วเราก็มาทำข้าวผัดซอสผงกะหรี่กันครับใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตามด้วยซอสปรุงสำเร็จผัดผงกะหรี่ผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่แครอทพริกฝรั่ง3สีลูกเกดดำและเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกผัดให้เข้ากันจนข้าวระอุดีตักเสิร์ฟกับไก่ย่างที่เตรียมไว้ได้เลยครับ